ระทึกกันตั้งแต่วันนี้ว่าวันพรุ่งนี้14สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมและคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะออกหัวหรือออกก้อยโอ้โหนี่เส้นทางนี้ยาวไกลมากนะเราพูดตลอดตอนที่คดีของนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับ38-39วันก็สุญญากาศก็อยู่ประมาณนี้นะฮะลุงป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยรักษาการอยู่ประมาณนั้นแต่ของนายกเศรษฐาเนี่ยครับถึงวันนี้นะ84วันฮะจนถึงพรุ่งนี้84วันนี่คุณนับวันเลยนะ84วันฮะยังกระใจบันดาลแรงเลยนะโอ้โหนี่สุญญากาศกว่าจะบทจบของสุญญากาศเนี่ย84วันวันตั้งแต่ศาลรับคำร้องเนี่ยเป็น84วันครับที่การเมืองรอและประชาชนรอแต่นักลงทุนต่างประเทศครับคนที่ทำมาค้าขายกับประเทศไทยเขาไม่รอครับครับ84วันนับตั้งแต่วันนี้จบวันที่ศาลรับคำร้องนู่นเอกสารอยู่ครับ BO 23พฤษภาคม67 40สว.ครับนี่ยืนนะซึ่งจะมีการลงมติวินิจฉัยกันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 ครับนี่หลักการคือต้องประชุมวินิจฉัยก่อนใช่ไหมประชุมก่อนเขียนต่างคนท่านเขียนมาแล้วประชุมหารือเพื่อตกผลึกให้ได้แล้วก็ไปนำเสนอและจะแถลงนัดฟังคำวินิจฉัยปั้งเลยอ่านคำวินิจฉัยบ่ายสามบ่ายสามโยนี่ตุลาการแต่ละท่านก็เขียนตั้งแต่วันนี้ไหมเขาเขียนกันแล้วเขียนกันแล้วนะตอนนี้ทุกคนไม่ได้นั่งเขียนพรุ่งนี้นะไม่เขียนไม่เรียบร้อยเขารับรู้กันแล้วว่าแต่ละคนมีความเห็นกันยังไงคราวนี้โอกาสนายกรัฐมนตรีรอดไม่รอดให้มาดูนี่ต้องดูย้อนกลับไปเมื่อ23พฤษภาวันที่ลงมติอ่ะศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด9ท่านครับมาจากฝั่งศาลศาลสถิตยุติธรรมศาลปกครองมาจากนักรัฐศาสตร์มาจากนักกฎหมายนะครับมาจากฝั่งสังคมนี่รวมตัวกันเป็น9องค์9องค์รอบแรกวินิจฉัยเรื่องนี้8-1ไม่รับคำร้องมีเสียงข้างน้อย1เสียงไม่รับคำร้องครับบอกว่าของคุณพิชิตที่บอกได้ลาออกไปแล้วใช่คุณพิชิตลาออกไปแล้วแต่8เสียงรับคำร้องครับหนึ่งเสียงที่ไม่รับคำร้องคืออุดมสิทธิวิรัติธรรมครับต่อมารับคำร้องไปแล้วเนี่ยคำร้องของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยที่บอกว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติมีมติเท่าไหร่6-3รับคำร้อง3เอาละสิตั้งแต่วันนั้นต้นมา6คนรับคำร้อง3ท่านไม่รับคำร้องครับ3ท่านที่ไม่รับคำร้องคือใครท่านประธานนครินทร์เมฆไตรรัตน์อุดมรัฐอมฤตสุเมธลอยกุลเจริญครับครับฝั่งที่3ฝั่งที่6นี่พอถามก่อนว่ารับไม่รับเนี่ยก็ต้องไปสเต็ปที่2ถูกเมื่อรับแล้วสเต็ปที่2ก็เหมือนกรณีปฏิบัติยุทธ์อ่ะแล้วเมื่อรับแล้วเนี่ยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่เสียงออกมาเสียงข้างน้อย4เสียงครับ5-4ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเศรษฐาก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาได้5ท่านบอกว่าไม่หยุด4ท่านบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ท่านปัญญาอุชาชนท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมท่านจีรนิติหวานนท์ท่านวิรุณแสงเทียนครับที่เอาตรงนี้มาให้ดูเนี่ยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชิงวิเคราะห์บางส่วนได้ครับแน่นอนครับวันนี้ประชุมครม.นายกยังประชุมปกติอยู่นะครับผู้สื่อข่าวย่อมถามถึงวันพรุ่งนี้คดีสำคัญมีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีครับยังไม่ได้คุยผมจะมอบให้ทางท่านเลขาธิการนายกนายแพทย์พรหมินทร์ไปรับฟังแทนครับผมภารกิจมีตอนบ่ายเต็มเอียดเลยครับท่านนายกมีแผนจะรองถ้าหากสุดท้ายเราไม่เป็นนายกต่อไปไม่ได้คุยครับผมไม่ได้คิดเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้คิดครับให้มันเกิดขึ้นเป็นไงท่านนายกรัฐมนตรีพูดใช้ฟังพรุ่งนี้ไม่มีแผนสำรองไว้ใดๆทั้งสิ้นแต่พรุ่งนี้ส่งตัวแทนคือหมอพรหมมินทร์ เลิศสุริยเดชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปเป็นหัวหน้าทีมรับฟังหมอพรหมมินทร์เป็นหนึ่งในพยานด้วยนะแล้วก็นายกบอกว่าพรุ่งนี้ผมอะไรนะคิวเอียดคิวเอียดกำหนดการเอียดเอียดไหนบ้างพี่โอ้ให้ดูเอียดไหนบ้างไม่ใช่พรุ่งนี้คิวเอียดอย่างเดียวนะวันก่อนคิวเอียดเลยนี่มาดูคิวนายกรัฐมนตรีครับที่บอกไม่มีแผนสำรองเลยลงพื้นที่หนักหน่วงมาก14-15ลงพื้นที่เชียงใหม่17ลงพื้นที่ปทุมธานีนครนายกสระบุรีติดตามเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวครับ
18ชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองติดตามการระบายน้ำ19ปทุมธานีดูผังกั้นน้ำและคลองแม่น้ำลงพื้นที่อยุธยาดูนิคมอุตสาหกรรมไอ้นครนายกตรงนี้ปทุมนครนายกมีประชุมสัญจรได้ป่ะใช่ๆๆใช่ประชุมสัญจรด้วยมีครม.สัญจรที่อยุธยาวันที่20สัญจรต่อเนื่อง21ลงพื้นที่จังหวัดตากดูเรื่องปัญหาคอลเซ็นเตอร์ที่ตัดสายตัดสัญญาณลากสายข้ามประเทศนครนายกต้องไปล่องแก่งด้วยนะตอนนี้ผู้ว่านครนายกก็ซ้อมแล้วซ้อมล่องแก่งแต่นายกไม่แน่ใจซ้อมหรือยัง22เชียงรายติดตามปัญหาแก๊งเซ็นเตอร์นี่คอลเซ็นเตอร์เหมือนเดิมและยาเสพติดครับ23ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาเชียงใหม่อีกอ๋อเรื่อง PM 2.5 PM 3.5 ซึ่งช่วงท้ายๆเนี่ยจะแรงขึ้นเรื่อยๆไง31ลงพื้นที่นครพนมและบึงกาฬโอ้โหดูคิวสินี่ทั้งเดือนเลยนะจบนี่3เดือนถึงบอกว่าไม่มีแผนสำรองเลยเพราะยังทำหน้าที่บริหารแต่ถ้านายกรัฐมนตรีถูกตัดสินจากศาลว่าไม่รอดปัญหาคิวต่างนี้หยุดเลยครับครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินมี2แนวทางมี2ฉากทัศน์นะครับถ้ากรณีฉากทัศน์แรกรอดเนี่ย อยู่ในตำแหน่งนายกต่อถามว่ามิติทางการเมืองหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้อันดับแรกหลังจากรอดทำงานต่อไปขับเคลื่อนให้เต็มรูปธรรมปิดการขายให้ได้และปรับครม.ครับซึ่งตอนนี้ก็บอกนายกรอดสิ่งที่จับตาทางการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดเนี่ยคือการปรับครม.นะและการปรับครม.ครั้งนี้คิดว่าไม่ธรรมดาเด็ดขาดครับเพราะจะมีการปรับแล้วจะมีการเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็น question ใหญ่question ใหญ่สายป่าสายประชาธิปัตย์จะเข้าสลับกันหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ว่าที่ไหนมีควันที่นั่นมีไฟครับแน่นอนครับนั่นมิติทางการเมืองมิติทางเศรษฐกิจถ้าไปต่อเนี่ยโครงการดิจิทัลเลทก็เดินต่อเขาไปทำลายเดิมก็จะสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจฟื้นเศรษฐกิจฐานรากปรับโครงสร้างนี่โครงการแลนด์บิดเดินหน้าต่ออินเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เดินหน้าต่อนี่ถ้ารอดนะรอดมันจะเป็นและก่อนถึงต้นนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการวางคนพุทธเดลไลแมนทูเดลไลจ็อบหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่แทบทุกกระทรวงและหน่วยงานครับครับเพราะแนวทางของนายกรัฐมนตรีตอนนี้เขาบอกว่ารอดไม่รอดไม่รู้ครับแต่เตรียมการสิ่งเหล่านี้กันไว้เรียบร้อยและถามว่าโอกาสนายกตรีอ่ะถ้าล่วงก็มีโอกาสแบบนี้ถ้าล่วงปุ๊บรองนายกรัฐมนตรีคนที่1คุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการทำหน้าที่ทันทีไม่มีประเภทว่ารักษาการไปก่อนนะเพราะรอบนี้เขาร้องว่าด้วยจริยธรรมนายกรัฐมนตรีที่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวต่อมาถ้าล่วงล่ะครับโอ้ล่วงมันจะมีปัญหาทันทีเลยเออคุณภูมิธรรมรักษาการไม่พอต้องเสนอคนใหม่ให้โหวตกันใช่หรือไม่ก็ต้องประกาศยุบสภาเขาบอกว่ารักษาการนายกเนี่ยมีอำนาจเหมือนนายกรัฐมนตรีใช่เพราะฉะนั้นสามารถดำเนินการได้และแน่นอนครับตอนนี้ก็บอกว่าข้อมูลนายกเนี่ยสู้สิทธิ์สวเนี่ยอย่างน้อยข้อมูลที่พยานตอนนี้ส่งไปคือหมอพรหมินทร์กับอาจารย์ตรงทองจันทรางสุขนะฮะที่ส่งไปนะส่งสองท่านครับท่าทีเป็นมิตรทั้งสองท่านอธิบายสบายสบายใช่นะก่อนหน้านี้ก็ส่งข้อมูลกันไปเรียบร้อยแต่สองคนนี้แหละครับจะเป็นคนไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่14เวลา5โมงเขาบอกว่าตอนนี้โอกาสนายกรัฐมนตรีระหว่าง54ครับ63และ72เลขวิ่งอยู่3ตัวนี้ณเวลานี้นะเขาบอกว่าโอกาสที่มากสุดตอนนี้ต้องบอก 70% เนี่ยคือ63และมาจากไหนมาจาก3กลุ่มนะ3 3 3และ3 3 3เนี่ยจะนำไปสู่อะไรครับ3 3 3จะนำไปสู่6 3 3ครับส่วนจะมาจากไหนดูดีๆนะ3นี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งรัฐศาสตร์ฝั่งนิติศาสตร์และฝั่งศาลฝั่งนี้นะเป็นฝั่งศาลฝั่งสังคมและฝั่งศาลปกครองอันนี้ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งศาลสถิตยุติธรรมเลยศาลสูงเลยคือแบบนี้นะโครงสร้างจะเป็นแบบนี้แหละครับ3 3 3แต่3 3 3บทจบน่าจะลงก็บอกโอกาสมากที่สุดพรุ่งนี้ที่ได้ลุ้นเลขวิ่งก็คือ6 3แต่งั้นแต่ยกเว้นความผันแปรบางอย่างมันจะแปรเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงจะ7 2หรือไม่ไม่มีใครรู้แต่เขาบอกว่า
โอกาสรอดสูงกว่าไม่รอดครับนี่คือรหัส63ตัวเลขที่ชัดเจนต้องรอพรุ่งนี้ครับ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ